แม่น้ำทุกสายไหลไปสู่ทะเลฉันใดชีวิตทั้งหลายมุ่งสู่ความตายฉันนั้นชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนอีกไม่นานก็สลายกลับสู่ตามธรรมชาติในขณะที่เรามีชีวิตอยู่นี้เราควรที่จะทำอย่างไรกินเที่ยวเล่นแค่นั้นหรือที่เราต้องการหรือควรใช้ชีวิตให้มีคุณค่าเก็บเกี่ยวสัมภารธรรมวันนี้เราสามารถเลือกได้ว่าจะใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าหรือว่าจะเป็นอย่างค่าที่อยู่ไปวันๆอย่างนั้นขอเชิญชวนท่านทั้งหลายกลับมามีสติดำรงชีวิตในปัจจุบันเพราะความตายเป็นของได้ฟรีความดีเป็นของต้องทำขอเจริญพร